ถือเป็นหนึ่งในนักชกไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นก็คือเดอะโปรเฟสเซอร์เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์กอรี่ในรุ่นเฟตเวทพิกัด65กิโลกร,รมัมแต่ในไฟนี้ครับจะเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตของเพชรพนมรุ้งอีกไฟนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะยอดมวยจากบุรีรัมยายนี้จะก้าวขึ้นไปชิงแชมป์ในรุ่นไลท์เวทพิกัด70กิโลกร,รัมของกอรี่โดยจะเจอกับวันเดอร์บอยไทจานี่ เบสตาตีเจ้าของแชมป์โลกชาวโมโร็อกโกในคลิปนี้ครับจะพาแฟนๆไปชมบทวิเคราะห์ว่าเพชรพนมรุ้งจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญได้หรือไม่โดยทั้งนักชกไทยนั่นก็นกนคือเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9กับไทจานี่เบสตาตีแชมป์โลกนะครับทั้งคู่จะขึ้นชกในรายการกอลี่ครั้งที่84ที่ลอสเซอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่11มีนาคมนี้ โดยจะเป็นการป้องกันแชมป์กอลี่ในรุ่นไลเวทของแชมเปี้ยนชาวโมร็อกโกกำหนด5้ายกช่องทางการรับชมก็ฝากติดตามทางแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับจะแจ้งข่าวสารและความคืบหน้าให้ชมกันเรื่อยๆเริ่มกันที่รูปร่างของผู้ท้าชิงกันก่อนครับเพชรพนมลุงเกียรติหมู่9ปัจจุบันอายุ27ปีสูง171เซนติเมตรเจ้าของแชมป์กอลี่ในรุ่นเฟเธอเวทส่วนแชมป์โลกที่ทางเพชรพนมลุงจะขึ้นไปท้าชิงครับ เป็นแชมป์โลกรุ่นที่ใหญ่กว่านั่นก็นคือแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทเจ้าของแชมป์คือไทเจนี่เบสตาตี้แชมป์โลกชาวโมร็อกโกค,ค,ครับปัจจุบันอายุ25ปีสูงถึง190เซนติเมตรซึ่งเปรียบเทียบไปแล้วไฟนี้รูปร่างช่วงชกของเพชรพนมลุงเป็นลองแบบสุดๆถึง19เซนติเมตรเลยทีเดียวในส่วนของบทวิเคราะห์ครับถ้าจะดูกันตามอันดับโลกแล้ว เพชรพนมลุงเกียรติหมู่9ถูกจัดอยู่ในอันดับที่4ของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนในขณะที่เบสต้าตี้ไม่ติดอันดับปอนต่อปอนเลยแต่ไปติดอันดับในพิกัด70กิโลกร,รมัมทว่าก็อยู่ในอันดับที่6ของรุ่นนี้นี่ก็น่าจะเป็นดักชนีครับที่เชให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเพชรพนมลุงในสายตาฟแฟนๆมวยทั่วโลกมีฝีมือความน่าเชื่อถือเหนือกว่าเบสตาตี้อย่างแน่นอนทว่าตัวแปรของไฟนี้อยู่ที่พิกัดชกและรูปร่าง เพราะเพชรพนมรุงจากปกติชกในพิกัด65กิโลกรัมแบบสบายๆก็จะต้องอัพน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีก5กิโลกรัมครับและส่วนสูงช่วงชกที่เป็นรองกันบานเตนะครับ19เซนติเมตรทั้ง2ปัจจัยครับถือเป็นงานยากถึงยากที่สุดที่อาจจะทำให้นักชกไทยถึงขั้นเป็นผู้พ่ายแพ้ได้เลยทีเดียวมาในส่วนของเกมการชกที่คาดว่าน่าจะเป็นในไฟนี้ก่อนอื่นเลยทั้งคู่ครับพื้นมวยเดิมเป็นมวยฝีมือ ลอโต้ดักสวนแต่ช่วงหลังๆเพชรพนมลุงดูเหมือนจะปรับสไตล์การชกเน้นเกมลุกให้มากยิ่งขึ้นและในไฟนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแชมเปี้ยนก่อนโดยเน้นจังหวะสาสตร์แข้งนำร่องแล้วตามด้วยหมัดกับการโยนเข่าเพราะว่าด้วยรูปร่างและเวทน้ำหนักที่ปีนขึ้นไปชกครับทำให้เกมการชกมันยากกว่าที่เคยเป็นหลายเท่านักถ้าเพชรพนมลุงไม่มีจังหวะปล่อยหมัดเด็ดหรือเตะเจาะย,ยางจนคู่ต่อสู้มีอาการ ก็ต้องยอมรับกันแล้วครับว่าด้วยความเสียเปรียบที่มีมากมายเหลือเกินของเพชรพนมลุงไฟนี้น่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนไปในที่สุดแต่ถ้าเพชรพนมลุงสามารถพลิกเอาชนะในไฟนี้ได้โลกแห่งคิกบ็อกซิ่งจะต้องจดจําชื่อของเพชรพนมลุงเกียรติหมูเก้าไปอีกนานแสนนานแต่สุดท้ายนี้ครับทางช่องของเราก็ขออวยพรให้เพชรพนมลุงโชคดีและคว้าเข็มขัดแชมป์โลกกับไทยให้จงได้ ถ้าเป็นไปได้ครับไฟนี้ก็อยากจะให้แอดมินวิจารณ์ผิดครับถึงจะหน้าแหกโดนชาวเนต็ตอําหรือโดนชาวเนต็ตล้อแต่การได้เห็นเพชรพนมลุงไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดที่อยู่เหนือความเป็นไปได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการโดน f c ของเพชรพนมลุงล้อแล้วครับ